ื้มสุดๆไปเลยล่ะค่ะนักร้องหนุ่มเลือดสุพรรณกันนภัทรเมื่อแฟนคลับคนรักกันเกือบพันชีวิตร่วมกันจัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ23ปีให้นักร้องสุดเลิฟพร้อมร่วมกันทำบุญบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือแก่น้องๆผู้ป่วยโรคหัวใจที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งวันเกิดปีนี้หนุ่มกันก็ไม่ขออะไรมากแค่อยากเริ่มต้นทำสิ่งดีๆใหม่ๆและทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรวมถึงมอบของขวัญชิ้นสำคัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยล่ะค่ะปีนี้ครับปีนี้เก็บตังค์ครับเก็บตังค์ก็เอาไว้สร้างบ้านพ่อให้พ่อแม่แหละครับผมก็ตอนนี้กำลังเพิ่งตีรั้วเสร็จนะครับที่บ้านที่สุพรรณแล้วก็เรากำลังจะน่าจะวางเสาเข็มอีกไม่นานนี้ครับผม